หัวเปิดใจขอโทษที่ลืมเมียไว้ข้างถนนเตรียมตัวรับชะตากรรมต่อที่บ้านจากกรณีที่จังหวัดปราจินบุรีมีรายงานว่าพบหญิงสาวขอความช่วยเหลือหลังถูกสามีลืมไว้ข้างทางขณะจอดรถริมถนนสาย304ขาเข้าอำเภอกบินบุรีระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยหญิงรายดังกล่าวอายุ49ปีเป็นชาวจังหวัดมหาสารคามนั่งเหม่อลอยรอสามีมารับกลับบ้านที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเธอได้เล่าว่าสามีและต้นกำลังเดินทางมุ่งหน้ากลับบ้านที่จังหวัดมหาสารคามในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้หลังจากเลิกงานที่จังหวัดระยองในเดินทางโดยนั่งรถยนต์กระบะส่วนตัวอีซูซูสีขาวมากับสามีออกเดินทางมาตั้งแต่ตอน3มนาฬิกาจนกระทั่งพอมาถึงถนนสาย304ก่อนถึงสงพกบ,บินบุรีสามีจอดรถ,ถทำธุระส่วนตัว ตนจึงลงมาด้วยพราะหลังจากที่สามีทำธุระส่วนตัวเสร็จก็ขึ้นรถขับออกไปเลยทั้งที่ตนยังอยู่ข้างทางคนเดียวโทรศัพท์ของตนก็ลืมไว้ในรถและไม่มีเงินติดตัวสักบาทตอนนั้นยังมืดอยู่กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยจึงเดินมาเรื่อยๆกว่า20กิโลเมตรทําทางชาวบ้านมาที่สถานีตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือทั้งนี้ทั้งคู่เป็นสามีภรรยาที่อยู่กินกันมา27ปีมีลูกด้วยกันแล้วทางด้านสามีได้เปิดใจถึงสาเหตุที่ลืมว่า เนื่องจากคิดว่าภรรยาขึ้นรถมานอนอยู่เบาะหลังแล้วจึงขับรถมุ่งหน้าไปจังหวัดมหาสารคามต้องขอโทษภรรยาที่ลืมไว้ข้างทางเหตุการณ์ในครั้งนี้รู้สึกผิดจริงๆขณะที่ทางด้านภรรยานั้นโกรธมากถึงกับพูดอะไรไม่ออกตอนนี้ยังไม่อยากคุยแต่กลับถึงบ้านต้องเคลียร์กันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ